สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยในรายการเส้นทางนักขายนะคะดิฉันมินดานิตยาวัฒนะค่ะมาพบกันในวันที่แหมอากาศนี่ก็ร้อนเหลือเกินเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงเมษาคาบเกี่ยวพฤษภาแบบนี้ก็คือหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนอย่าเพิ่งใจร้อนกันก็แล้วกันนะคะกับสภาพอากาศแบบนี้พยายามที่จะหาอะไรทำให้ผ่อนคลายค่ะอย่างเช่นนี่นะหาดนตรีเล่นนะคะหรือว่าถ้ารู้ว่าใครชอบอะไรเนี่ยก็พยายามที่จะเอาตัวเองไปใกล้สิ่งนั้นรับรองเลยว่าชีวิตของคุณจะมีความสุขค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเรา1ชั่วโมงเต็มมีเรื่องราวข้อมูลมากมายในวงการงานขายที่เป็นประโยชน์มาฝากกันนะคะช่วงแรกไปชมกันเลยนะคะกับข่าวนักขายค่ะบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยคุณบรรพตหงทองประธานกรรมการคุณสมพรสืบทวินกุลรองประธานกรรมการคุณนพพรบุญลาโภกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณกิตติชุนหชวานวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประกันสามัญและการตลาดจัดงานทิพยไลฟ์แอชเชอร์ลันด์ออฟเดอะเยียร์2013พิธีมอบรางวัลคุณวุฒิประจำปี2556เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านณโรงแรมเซ็นทราแกนแอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวค่ะในธุรกิจประกันสามัญ นะครับทางทิพยะเริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี2555นะครับเป็นการเริ่มต้นอย่างสวยงามถ้าเปรียบเสมือนเป็นเครื่องบินก็เทคออฟปี55ปี56เราก็พุ่งทะยานปีนี้เป็นปีที่3นะครับเราจัดงานนะครับเชิดชูเกียรติให้กับนักขายที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาครับดร.ประพลลิ้มธำรงกุลประธานกรรมการบริษัทคิงเฮอร์เบอร์1999จำกัดจัดงานฉลองยอดขายครบรอบ10ปีมุ่งเป้ากว่า 1,000 ล้านบาทณศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยภายในงานได้จัดมอบรางวัลให้แก่นักธุรกิจอาทิรางวัลคิงเฮิร์บท็อปสตาร์หน้าใหม่รางวัลผู้นำเสื้อสามารถรางวัลเข็มเกียรติยศรางวัลสร้างทีมดีเด่นรางวัลผู้นำดาวรุ่งและผู้นำรายได้สูงสุด3อันดับพร้อมทั้งแจกทองไร้รถจนป้ายแดงให้แก่ผู้โชคดีอีกด้วยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยร่วมสนับสนุนการประกวดเดอะสตาร์ปีที่10พร้อมออกบูธจัดกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายในคอนเสิร์ตรอบตัดสินเดอะสตาร์ปีที่10ณ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17เมษายนที่ผ่านมาค่ะ